น้องโดนจับโดนปืนจี้ผมเห็นหมดแต่ผมช่วยอะไรน้องไม่ได้เลยผมเสียใจตรงนี้มากๆแล้วก็อยากบอกน้องว่าพี่คิดถึงแล้วก็รักน้องสองคนมากก็ตอนนั้น6 โมงเช้าวันที่7ตุลาครับก็ยังไม่ทันได้ตื่นนอนกันหรอกยังไม่ทันได้ออกจากห้องก็มีก็จะมีเสียงจรวดยิงมาทางฝั่งหลายฝั่งทีนี้พวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกก็คิดว่าคงจะเป็นปกติเพราะผมอยู่มา 4-5 ปีแล้วไงผมก็เข้าใจดีว่าเออมันก็คงปกติแหละก็แค่ออกมาเข้าไอ้บังเกอร์แล้วสักพักมันก็จะมีผู้ชาย4คนเขาเดินขึ้นตรงขึ้นมาหาที่บ้านเลยหาแบบธรรมดาแต่เขามีปืนมีระเบิดมีมีดมา4คนก็เลยวิ่งผมเข้าไปหลบในห้องแล้วนอกนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนห้องมันเรียงกันเนาะผมอยู่ห้องนึงแล้วไอ้ต้อมอ่ะก็อยู่อีกห้องนึงเขาไอ้ต้อมมันไม่รู้ว่าเขาวิ่งหนีอะไรกันต้อมมันก็เลยเปิดประตูออกมาแล้วมันก็มาเจอพวกนั้นถึงหน้าห้องพอดีมันก็โดนจับตอนนั้นแหละมันก็บอกว่าผมเป็นคนไทยนะเนี่ยอันนี้ไทยแลนด์แต่มันก็ไม่ฟังมันก็จับไอ้ต้อมไปสักพักนึงมันก็เดินไปจับไอ้ลีนั่งอยู่หลุมบังเกอร์หลุมหลบภัยอีกข้างบ้านนั่นแหละแต่ผมก็เห็นผมอยู่ผมมองลอดหน้าต่างมาดูเนาะไอ้ลีก็โดนเอาปืนจี้หัวแล้วก็เดินมากับไอ้พวกนั้นแหละแล้วก็สักพักมันก็มางัดห้องผมพอมันจับผมกับไอ้ยงออกมาคือไอ้ลีกับไอ้ต้อมไม่เห็นแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วมันก็เลยเอาสายไฟเนี่ยมันคล้ายๆสายแบบนี้แหละมัดมือควายหลังเนี่ยแล้วก็คุมหัวผมไม่รู้หรอกว่ามันคุยอะไรกันอ่ะแต่หลังจากที่มันเอาเชือกมัดผมแล้วมันก็เอามีดรู้สึกเลยว่ามันมีดฟันกลางหลังรู้สึกได้ผมไม่รู้ว่ากี่คนได้ยินแต่เสียงคือตอนนั้นเราถูกคุมหัวไหมใช่คุมหัวโอเคแล้วก็มัดแขนมันก็ลากเราไปงั้นแหละจนไปถึงนั่นก็เหมือนเขาคนในบ้านเหมือนเขาจะไม่ยอมอ่ะเขาร้องใส่กันเขาโยนข้าวโยนของใส่กันเหมือนเขาจะสู้กันแหละผมคิดว่านะมันก็เลยไอ้คนที่เฝ้าผมอ่ะมันก็เลยเดินไปหาเพื่อนมันผมก็เลยอาศัยตรงนั้นแหละกระชากเชือกขาดแล้วผมโดดออกจากหน้าต่างวิ่งหนีออกมาก็พอผมวิ่งมาตรงเข้ามาในหมู่บ้านก็มาเห็นรถจอดระเกะระกะเต็มไปหมดแหละแล้วพอดีมันมีกุญแจเสียบคาอยู่ผมก็ขับรถนี้ออกมาผมเสียใจที่ช่วยน้องไม่ได้ในตอนนั้นเราไม่มีใครทำอะไรได้อะนะคะมันเกิดเหตุจะโทษตัวเองไม่เป็นไรอย่าไปโทษตัวเองใช่ไหมเอาจริงๆอะถ้าผมกลับอะผมเป็นหัวหลักควายถ้าผมกับมันด้วยภาระด้วยอะไรหลายๆอย่างอยู่ทางหลังเราอ่ะมันก็ต้องแย่ไปตามผมหมดแหละถ้าผมกับถ้าผมไม่ได้ทำงานนะมันหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบอีกอย่างนึงผมมาทำงานนี่3ปีกว่าผมไม่ได้อะไรเลยครอบครัวผมพังนี่คือเหตุผลนึงผมเพิ่งจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ปีเดียวนี่เนี่ยก็หลายสิ่งหลายอย่างมันก็แย่มันก็เริ่มดีขึ้นผมก็ตัดสินใจว่าไม่กลับถ้ากลับตอนนี้ก็